ตอนนี้เนี่ยมีผู้สมัครจริงๆแล้ว2เขตครับมีเขตเลือกตั้งที่3 3หนองกรุงศรีห้วยเม็กท่าคันโทคุณจำลองภูนวนทาแล้วก็เขตเลือกตั้งที่6อำเภอกุชินารายเขาวงนาคูครับต้องเขตเลือกตั้งที่6นี่คือนายนิพนธ์ครับผมนายนิพนธ์ศรีทะเรศนะครับส่วนเขตอื่นๆนี่มีผู้ยื่นความจำนงมาเป็นจำนวนมากตอนนี้เรากำลังทำการคัดสรรว่าใครจะเหมาะสมที่สุดนะคิดว่าการเดินทางสายกลางโดยพรรคของพวกเรานี่มันจะเป็นทางเลือกให้กับบ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขถ้าเป็นบั้นปลายของชีวิตก็คือการเล่นการเมืองครั้งสุดท้ายขอนำเอาอุดมการณ์ความสงบสุขความร่มเย็นเป็นสุขมาให้กับบ้านเมืองโดยเฉพาะลูกหลานซึ่งจะเติบโตไปในภายหน้านี่คือความตั้งใจเพราะฉะนั้นหลายคนชี้หน้าด่าว่าขายตัวย้ายพรรคด่าเลยผมไม่ได้พูดผมไม่ได้เสียใจผมมีอุดมการณ์ก็คือต้องการนำความสงบสุขมาสู่บ้านสู่เมืองถึงแม้จะเป็นบ้านปลายเราหลงทางมานานแล้วถ้าเราจะหลับตื่นแล้วคิดให้ใหม่คิดให้ถูกน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองต่อไปคนอย่างพวกเราก็จะต้องมาดูแลบ้านเมืองโดยเฉพาะท่านสมคิดนี่ว่าที่นายกนี่ผมมั่นใจมาก